สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยามาเจอดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภแล้วก็เรื่องของดวงโดยทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยเนาะไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดอะมูนแล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟสอดนะครับเป็นไพ่หกไม้เดอะเวิลด์ไพ่ไนน์ออฟคัพเป็นไพ่ทูออฟวานเดอะเทมเพลนส์หนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นไพ่9ถ้วยอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายเด็กถือถ้วยอิทธิพลใต้สำรับ10ดาบนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่โดยภาพพื้นรวมนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสมีความสุขความสมหวังครั้งใหม่ที่ดีกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับกับในเรื่องของอะไรที่มันเป็นในทิศทางที่ดีมีข่าวดีเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงมีการเชงมีการฟอร์เมชันต่างๆประสบความสำเร็จนะครับมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเป็นการทำงานหรือว่าเรื่องของการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาก็ได้เช่นกันมันแล้วแต่รูปแบบของตัวคุณเองเลยนะครับว่าเราจะไปอะไรบางคนก็ไปเรียนไปศึกษาบางคนก็ไปทำงานบางคนก็อาจจะไปเรื่องของการไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบเปิดใจพักผ่อนหย่อนใจสิ่งต่างๆนะครับมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นปัญหาในเรื่องของ mindset ในเรื่องของความคิดความวิตกความกังวลสิ่งต่างๆนะครับเราอาจจะต้องพยายามลดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟลงไปนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีความเซนซิทีฟง่ายเราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเปราะบางนิดหนึ่งในเรื่องของอารมณ์นะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเสถียรมันไม่ค่อยคงที่นะครับอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเราปล่อยวางได้ move on ได้ทุกอย่างก็จบทุกอย่างก็ดีขึ้นหรือคุณจะไปชาร์จพลังงานไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับบางทีมันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นแบบพลังกายพลังใจเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันที่เรามาดูกันนะครับไพ่เนี่ยขึ้นมาตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ Six of Swords เกิดขึ้น Six of Swords นะครับเป็นไพ่ที่ตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามปล่อยวางและ move on ไปข้างหน้าการที่เราตัดสินใจทำอะไรนะครับแล้วก็ move on ไปข้างหน้าน่ะมันอาจจะทำให้ตัวเรานั้นเจอสิ่งที่ดีขึ้นประสบการณ์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆมากขึ้นเพราะในช่วงของเดือนเนี้ยบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยเลือกที่จะบางสิ่งบางอย่างออกไปจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆทดแทนขึ้นมานะครับเหมือนเราอาจจะกำลังมีความรู้สึกที่อยากจะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ไพ่สัญลักษณ์ของการทิ้งและการเริ่มต้นเนี่ยเยอะนะครับสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนบอกไว้ก่อนว่าถ้ามันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราแบบมีปัญหาในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจนะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันตัดสินใจไม่ได้มันความรู้สึกมัน sensitive นะครับแบบอันนี้ก็วิตกอันนี้ก็กังวลรู้สึกว่ามองไปทางไหนก็รู้สึกว่ามืดนะครับมองไม่เห็นโอกาสมองไม่เห็นหนทางบางทีเราอาจจะแบบว่าคิดหรือทำอะไรซ้ำๆอยู่กับสิ่งเดิมๆถ้าเรากล้าที่จะเปิดใจยอมรับกับสิ่งใหม่ที่มันดีกว่านะครับหรือเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่ามันอาจจะเป็นการพัฒนาในทิศทางที่ดีกว่าเดิมก็ได้บางทีเราอาจจะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าเราพยายามเปิดใจยอมรับกับสิ่งต่างๆที่มันดีกว่านี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวประจำตัวโคจรทับกับลัคนามีนมานานนะครับเป็นปีมันอยู่ในภพวินาศของดวงโลกนะครับทำให้เราอาจจะดูอยู่ในเซฟโซนเป็นเกษตรบดีคือความมั่นคงอยู่ในตัวตนทุกอย่างแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีได้เดินหน้านะครับไปอยู่ในเรือน
นำหน้าลัคนานะครับแปลว่าตัวเราเนี่ยต้องพยายามโน้มเอียงนะครับไปข้างหน้าหรือพยายามมองอนาคตให้มากขึ้นกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับมันไปอยู่ในตนุของดวงโลกเนี่ยแปลว่าการเริ่มต้นเป็นตำแหน่งราชาโชคแต่ยังกุมกับดาวราหูมันอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังอึดอัดใจยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังคงต้องปรับต้องเปลี่ยนอยู่บ้างเพราะว่าดาวราหูกับพฤหัสคือการเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนแปลงต้องยอมที่จะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้จบนะครับปัญหาสิ่งต่างๆที่เราเคยมีเคยทำมานะครับและยังมีไพ่ The World เกิดขึ้น The World คือการ transformation ใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่การละทิ้งสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆมันจะมีข่าวดีเข้ามา1ถ้วย1ถ้วยกับ The World แปลว่าเราอาจจะแบบหยัดละทิ้งจาก10ดาบไปแล้วเราก็เป็นการเริ่มต้นจาก1ถ้วยความหวังใหม่การเริ่มต้นใหม่สภาวะจิตใจที่ต้องฟื้นฟูใหม่นะครับเพื่อเราจะได้มีพลังกายพลังใจไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมีอินสปิเรชันใหม่ๆกับการที่เรามีความรู้สึกฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขึ้นนะเพราะเรายอมที่จะปล่อยวางกับอะไรที่มันเป็นเซฟโซนนะครับหรือเป็นอะไรที่มันเป็นโลกส่วนตัวของเราเรากล้าที่จะกล้าเดินออกไปเผชิญโลกกว้างขึ้นนะครับประมาณนี้ก็คือไพ่ The World The World เนี่ยคือโลกใช่ไหมครับเราอาจจะแบบไประดับโลกอะนะครับเราอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวก่อนก็ได้ไปอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมันเป็นการพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจอะนะครับ Nine of Cup Nine of Cup เนี่ยคือเราต้องพยายามสมดุลความรู้สึกของตัวเองรักตัวเองนะครับเราอาจจะมีเซฟโซนของตัวเองได้บ้างแต่ว่าเราต้องกล้าที่จะกล้าออกมาจากเซฟโซนที่มันเป็นอะไรที่แบบยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆอ่ะนะครับเราต้องกล้าที่จะเปิดรับสิ่งใหม่แต่สิ่งที่มันเป็นเซฟโซนที่มันทำให้เรามีความรู้สึกเชื่อมั่นและกล้าที่จะทำอะไรเนี่ยอันนี้เราก็ยังพอมีอยู่ได้แต่เราต้องรู้จักปรับแล้วก็เปลี่ยนมันให้ได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมาอีกหนึ่งใบโหชาวมีนมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับมีไพ่ The Temperance ด้วย The Temperance เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงสังเกตดูเทพีคนนี้กำลังเทน้ำกับไฟเข้ากันโดยการเชื่อมโดยสายหลุงนะครับแล้วก็เท้าหนึ่งจุ่มลงไปในน้ำเท้าหนึ่งอยู่บนบกมันหมายถึงสัญลักษณ์ของการประนีประนอมกันเปลี่ยนแปลงการรอมชอมกันอะไรแบบเนี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการฟื้นฟูตัวเองเป็นการเปิดรับตัวเองนะครับในทิศทางที่ดีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็น positive พยายามกอบโกยมันเข้ามาเพื่อเราจะได้เป็นความหวังใหม่ความรู้สึกดีๆนะครับเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยก็ได้บางคนอาจจะไปทำงานบางคนไปเรียนต่อนะครับอะไรแบบนี้ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นแนวทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเรากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนอะไรแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไปเริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่ๆนะครับเราต้องค่อยๆประคับประคองไปก่อนเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะของตัวเราเองนะครับที่เราจะประคับประคองไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแบบ 100% น่ะนะครับให้เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆเดินค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับเพราะว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยมันแปลว่าเราต้องประคับประคองไปก่อนบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาหรือบางทีเราต้องหิวใจตัวเองไปก่อนนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ยากที่จะทำใจได้มันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะที่เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างพาร์ทการงานเนี่ยนะครับสองไม้ใครที่กำลังรอคอยนะครับกับการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรนะตำแหน่งเหรอในเรื่องของการโปรโมทการตำแหน่งเรื่องของการงานการขยับขยายการไปได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนะครับมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นสองไม้หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของการงานที่อาจจะเป็นการอดทนการรอคอยอยู่ถูกไหมครับมันเป็นความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่6ไม้มันคือชัยชนะมันคือความสำเร็จมันคือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วมันเป็นไปตามนั้นน่ะเอาง่ายๆนะครับเช่นเราอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเราจะไปเรียนต่อต่างจังหวัดแบบเนี้ยสำหรับน้องๆนักศึกษาก็มีโอกาสที่จะไปได้ดีแบบนั้นเป็นต้นหรือใครที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศเพื่อที่จะได้แบบเหมือนได้ค่าแรงได้นั่นได้นี่ได้เยอะขึ้นนะครับมีเบเนฟิตหลายอย่างมากขึ้นอะไรแบบเนี้ย
มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับดังนั้นก็บอกเลยว่าชาวมีนเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานของคุณเนี่ยจะมีชัยชนะความสำเร็จมีการเติบโตมีการพัฒนาไปในรูปแบบที่คุณนั้นหวังเอาไว้นะครับประสบความสำเร็จได้มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเข้ามานะครับจากไพ่ใบนี้ในออฟคัพในออฟคัพเนี่ยแปลว่าเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาทำให้ตัวเราอะสามารถที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เรา อยากจะได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นความหวังในทิศทางของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าความหวังน่ะมันอยู่ที่สภาวะจิตใจเหมือนชาวมีนลัคนามีนจะเป็นคนที่ค่อนข้างต้องการกำลังใจต้องการความรู้สึกความเชื่อมั่นนะครับกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ถ้าทำได้เนี่ยคุณจะไปได้ดีมากๆเลยนะครับแบบเนี้ยไหนถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณกำลังจะมีโอกาสดีๆมีคนมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนก็ได้นะครับหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาในสิ่งต่างๆที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นเราประคองได้ทุกอย่างก็จะอยู่ตัวแล้วค่อยๆขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างไพ่การเงินไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวขอจับไพ่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับไพ่การเงินขอไพ่การเงินให้กับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนด้วยนะครับไพ่ใบแรก10 of Wands 4ไม้3ไม้ไพ่การเงินแต่ขึ้นการงานหมดเลยคืออย่างนี้ครับการเงินเนี่ยบอกเลยว่ามันถือว่าเหนื่อยหน่อยแต่มันจะมีความสำเร็จมากขึ้นโดยเฉพาะใครที่ต้องการที่จะอยากได้เงินก้อนหรือเงินที่จะไปสร้างหลักปักฐานการทำงานหรือการที่อยากจะได้เงินเดือนในการที่จะปรับฐานเงินเดือนเอาง่ายๆนะครับหรือการค้าการลงทุนที่อยากจะแบบเพิ่มเติมมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีในเรื่องของการเงินที่มีโอกาสเจริญเติบโตไปข้างหน้าใครที่อยากจะก่อร่างสร้างตัวการที่อยากจะได้เงินเป็นเงินก้อนเพื่อจะเอาไปซื้อนะครับหลักทรัพย์ซื้ออะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จการงานก็มีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาทำให้การเงินของคุณเติบโตแล้วก็ดีด้วยแต่คุณอาจจะต้องแบบมีโอกาสของการที่ต้องแบบเขาเรียกว่ามีรายจ่ายนิดนึงกับการที่ต้องไปแบกรับในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นค่าของการเดินทางค่าของการที่อาจจะไปช่วยเหลือในเรื่องของบุตรบริวารอะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องมีเกณฑ์เสียตังค์ตรงนี้ได้บ้างนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วการเงินค่อนข้างเติบโตพัฒนาดีพอสมควรเลยใครทำธุรกิจก็จะได้การทำเงินทำยอดประสบความสำเร็จดีนะครับส่วนใครทำงานประจำอยู่แล้วก็ได้เงินเดือนที่โอเคมากขึ้นยิ่งใครทำงาน OT นะครับหรือว่าทำงานที่ได้เบี้ยเลี้ยงได้อะไรแบบเนี้ยก็ได้สวัสดิการที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะยิ่งเหนื่อยยิ่งได้นะครับสำหรับชาวมีนเนี่ยเพราะมีไพ่ใบนี้10 ไม้เนี่ยมันแปลว่าเราทำเพื่ออนาคตแล้วเราจะได้ความมั่นคงเพราะว่า4 ไม้คือความมั่นคงเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่แบบร้อยเรียงกันในเรื่องของรูปแบบเหนื่อยก่อนแล้วเราจะได้ภายหลังสำเร็จภายหลังกับในเรื่องการเงินโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ